งการปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย2นำกำลังพลมาเพื่อร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2563ด้วยกำลังประกอบด้วยกำลังพลรวมทั้งสิ้น188นายรถยนต์31คันรถจักรยานยนต์50คันม้า5ม้าบัดนี้พร้อมแล้วครับขึ้นซึ่งมีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลดังกล่าวประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องหรือเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆอีกทั้งสถานที่บางแห่งได้จัดกิจกรรมรื่นเริงและมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการก่ออาชญากรรมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารการตำรวจกรุงเทพมหานครเจ้าที่ทหารเจ้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครเจ้าที่ฝ่ายแพทย์อาสาสมัครตำรวจบ้านจิตอาสาและเพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายผมมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนท่านในการมาร่วมในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ต้องนำเรียนพวกเราทุกท่านครับว่าวันนี้ถือเป็นวันดีเดย์ที่ทุกหน่วยไม่เฉพาะกองบังคับการตำรวจนครบาล6เท่านั้นหมายถึงทุกกองบังคับการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกตำรวจภูธรจังหวัดของตำรวจภูธรภาค1ถึง9เรามุ่งเน้นประกาศแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจทหารพลเรือนอาสาสมัครและเจ้าที่สาธารณสุขต่างๆในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลคริสต์มาสในวันนี้ต่อเนื่องจนถึงปีใหม่สำนักงานของชาติได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสามารถท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอย่างไร้ความกังวลไม่ว่ามาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไม่ว่ามาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดถึงการจัดการจราจรทั้งกรณีของการเดินทางกลับเยี่ยมภูมิลำเนาและการเดินทางไปที่ต่างๆทั้งหมดเหล่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไม่สามารถทำหน้าที่ด้วยตัวเองถ้าไม่ได้อาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพื่อนข้าราชการหน่วยทหารฝ่ายปกครองและอาสาสมัครต่างๆผมได้ทราบจากท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลว่านับตั้งแต่เมื่อวานได้มีการปล่อยแถวระดมในทุกส่วนบางส่วนไปแล้วส่วนหนึ่งและการปฏิบัติในคืนนี้เป็นต้นไปนั้นกำลังคนทุกส่วนในทุกหน้าที่ของเราไม่เฉพาะสายตรวจจราจรสืบสวนเท่านั้นฝ่ายสอบสวนฝ่ายอำนวยการและหน่วยร่วมปฏิบัติอื่นๆที่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นม้าสุนัขตำรวจได้ร่วมงานของเราด้วยผู้ช่วยในฐานะที่เป็นเลือดนครบาลคนหนึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยเป็นวันครบรอบปีที่97ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การนำของลูกม่อนครบาลซึ่งยืนอยู่หลังท่านผู้ช่วยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผู้บังคับการรวมถึงพวกเราข้างล่างทุกคนคงจะร่วมแรงร่วมใจกันทำที่อย่างดีที่สุดให้คนกรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามาปล่อยแถวกันณที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ซึ่งนับเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของเรานั้นจะมีทั้งการเคาท์ดาวน์ที่สำคัญในสถานที่ที่น่าจะถูกบันทึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์รวมทั้งในการประสานงานกับกองข้าราชการนครบาล1ในดูแลเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีที่สนามหลวงด้วย
ในนามสำนักงานชาติต้องขอบคุณท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านรองผู้จัดการผู้บังคับการพวกเราทุกคนในการทำหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างดีที่สุดสิ่งใดก็ตามที่สำนักงานของชาติจะให้การสนับสนุนพวกเราได้นั้นผู้ช่วยในนามของผู้บริหารสำนักงานของชาติพร้อมอย่างเต็มที่การได้ทำหน้าที่พวกเรานั้นถือว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดในการดูแลพี่น้องประชาชนขอให้พวกเราทุกคนทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งประการสำคัญต้องดูแลความปลอดภัยทั้งประชาชนและตัวพวกเราเองด้วยตำรวจพวกเรานั้นในเทศกาลสำคัญเราไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวเหมือนคนอื่นผู้ช่วยเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงบอกกับครอบครัวแล้วล่ะนะครับว่าเราขอทำหน้าที่พวกเราก่อนหลังปีใหม่พวกเราค่อยแยกย้ายกันพักผ่อนต่อไปผู้ช่วยเองท่านผู้จัดการเองเราทำหน้าที่แบบพวกเราตรงนี้มาตลอดระยะเกือบ40ปีก็ยังมุ่งมั่นที่ทำหน้าที่ต่อไปสุดท้ายนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับพวกเราทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานผู้ช่วยก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเดชะบารมีขององค์บูรพมหากษัตริย์โดยเฉพาะยิ่งณสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเดชะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดลบันดาลให้พวกเราทุกคนและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวกำลังพลและยานพาหนะในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ณบัดนี้ขอขอบคุณครับแสดงการเคารพผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีนะครับที่ทำงานร่วมกับตำรวจมาตลอดทำความเคารพประธานผ่านไปตามด้วยข้าราชการตำรวจจราจรที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางได้รับความปลอดภัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสะดวกรวดเร็วในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่อย่างนี้ขอขอบคุณกำลังพลจากกองบังคับการตำรวจจราจรตามด้วยกองกำกับด้านสถานีตำรวจจักรวรรดิซึ่งเป็นสายตรวจสังกัดอยู่ในกองบังคับการตำรวจนครบาลและสายตรวจจราจรสน.ที ชมเข้ารายการ Police Talk วันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ชมพิธีการปล่อยแถวของตำรวจในการกวาดล้างอาชญากรรมนะคะในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่2563นะคะซึ่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละค่ะที่ประชาชนนั้นจะต้องออกเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าไปงานต่างๆซึ่งตำรวจเองนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรก็ดีเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะนั่งอยู่ข้างดิฉันนะคะหลายท่านด้วยกันนะคะก็เริ่มจากท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยะอุทาโยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คงแนะนำไม่หมดนะคะมีท่านที่รับผิดชอบดูแลนะคะทั้งการจราจรท่านจิรสันนะคะแล้วก็มีท่านรองรับผิดชอบเรื่องงานการตำรวจนครบาลปราบปรามนะคะท่านโชคชัยรับผิดชอบเรื่องงานบริหารค่ะงานบริหารแล้วท่านเมธีเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ค่ะกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะคะเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นั่นเองเมื่อสักครู่นี้เราทำพิธีปล่อยแถวไปแล้วอันนี้เป็นสัญญาณให้กับประชาชนได้ทราบว่าเราพร้อมเต็มที่ใช่ไหมคะถูกต้องครับก็นำเรียนคุณสุภรัตน์และก็พี่น้องประชาชนที่บ้านด้วยนะครับว่าเป็นสัญญาณบอกว่าการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่นั้นสำนักงานตำรวจชาติเราเนี่ยครับได้พร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่วันนี้ท่านผู้จัดการหน่วยชาติได้กำหนดเป็นเหมือนวันเขาเรียกวันอะไรนะครับวัน
วันคิกออฟเหรอฮะคิกออฟค่ะวันนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับรวมทั้งในนครบาลมี9ของการเนี่ยเราก็จะปล่อยแถวในจุดสำคัญสำคัญต่างๆเป็นการแสดงเห็นว่าในมาตรการต่างๆนับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับแต่24ไปจนถึงเลยปีใหม่นั้นน่ะเจ้าที่ตำรวจก็จะทำหน้าที่สำคัญสำคัญอยู่3ส่วนครับประการที่1ก็คือการเดินทางเราก็เหมือนอะไรช่วงปีใหม่คนก็จะกลับไปภูมิเนาบ้างหรือภูมิเนาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆได้ประการที่1ประการที่2ก็เรื่องของความมั่นคงต่างๆนะครับในการจัดงานในการจัดดูแลสถานที่สำคัญสำคัญนะครับประการที่3เรื่องของความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินท่านจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปที่ไหนก็เราดูแลกันยังไงทั้ง3ส่วนเนี่ยครับท่านผู้การชาติระบุไว้เลยว่าหน้าที่ตำรวจจะเป็นหน้าที่หลักแต่เราทำงานเองไม่ได้ครับถ้าไม่มีหน่วยอื่นมาร่วมด้วยจากภาพเมื่อกี้ก็จะเห็นใช่ไหมครับใช่ทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองกทม.คุณหมอก็มานะครับและสำคัญประการสำคัญก็ต้องรบกวนคุณม้าคุณสุนัขมาช่วยพวกเราด้วยเมื่อกี้ผมได้ถามนะครับว่าคุณสุนัขทั้งหลายเนี่ยมียศทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยคนมาปล่อยเท้ากับเราเมื่อกี้นั้นยศ10ตำรวจโทนะครับเนี่ยสำคัญนะพี่บวรสำคัญจับผู้ร้ายไม่ได้เยอะด้วยครับก็เลยโดยสรุปนะครับผมนำเรียนว่าท่านผู้การชาติมีนโยบายในการที่จะให้คนไทยนั้นได้ท่องเที่ยวมีความสุขที่สุดเมื่อวันประชุมกตร.เมื่อวันก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเทศกาลไหนก็ได้ฉลองกันคริสต์มาสปีใหม่ยายใครอยากกลับบ้านก็ไปใครอยากเที่ยวในกรุงเทพใครอยากพักผ่อนไปตำรวจและเจ้าที่ต่างๆจะดูแลจะดูแลว่าเราพร้อมทำหน้าที่อย่างที่สุดครับตำรวจหยุดไม่ได้เลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ของขวัญที่ดีที่สุดนะสำหรับปีใหม่ก็คือการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าปีนี้เราจะต้องลดอุบัติเหตุที่มันเกิดมากนะลดน้อยลงกว่าปีที่แล้วมีการตั้งเป้าไหมคะก็จริงๆผมต้องนำเรียนว่าผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนคิดเหมือนท่านนายกก็พูดเองพวกเราคงคิดเหมือนกันเป็นไปได้เราอยากให้ศูนย์นะฮะอุบัติเหตุต้องไม่เกิดเลยนะครับคนชีวิตต้องไม่มีแต่ข้อที่จริงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราจะทำให้ลดลงมากที่สุดแต่ไงก็ตามผมว่าในตัวเลขต่างๆนั้นท่านเชิญท่านผู้การครับเชิญครับนี่จะของพื้นที่เลยท่านผู้การสุรินทร์นครบาลตอนนี้กำลังเราพูดคุยกันได้นะฮะได้ค่ะก็อยู่ระหว่างที่มาตรการเรื่องการจราจรต่างๆนี้นะผมจะขอให้ท่านรองธีรศักดิ์เป็นตัวแทนพวกเราเล่าให้ฟังว่าปีนี้รัฐบาลมีนโยบายยังไงครับเรื่องการอุบัติเหตุท่านรองธีรศักดิ์เห็นท่านรองธีรศักดิ์ต้องนึกถึงการจราจรก่อนเลยเพราะท่านดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะครับก็คงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งระดับรัฐบาลทั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญมากเนื่องจากว่ารอบปีที่ผ่านมาคือปี2562เรามีความสูญเสียในการเดินทางช่วงปีใหม่เนี่ยค่อนข้างมากโดยเกิดอุบัติเหตุ 3,000 กว่ารายมีการสูญเสียชีวิต460กว่ารายนะครับในเขตของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็เสียชีวิตถึง15รายเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทั้งระดับรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างยิ่งเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้มากที่สุดซึ่งโดยปกติเราจะพยายามให้ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับใน3ปีโดยใน3ปีย้อนหลังนะครับค่าเฉลี่ยของ3ปีย้อนหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความมาตรการเข้มตั้งแต่ในประการแรกเลยก็มาตรการเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจราจรเริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครออกไปต่างจังหวัดเราเน้น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คงเป็นเรื่องของเส้นทางเข้าออกเมืองนะครับไม่ว่าจะ4ทิศเลยตั้งแต่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตรงนี้เนี่ยเส้นทางเข้าออกทั้งขาไปและขากลับอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าตั้งแต่วันที่27ถึง29ช่วงขาไปนะครับแล้วก็ช่วงขากลับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2ค่ะอันนี้ก็คือประการแรกเส้นทางเข้าออกประการที่2ก็คือในส่วนของสถานีขนส่งรอบสถานีขนส่งเนี่ยก็จะเกิดปริมาณกระแสการจราจรค่อนข้างจะมากเพราะนั้นต้องวางระบบบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับตรงนี้เราก็มีการเขาเรียกว่าจัดกำหนดเส้นทางไว้อย่างเช่นที่หมอชิดเนี่ยสายเหนือขึ้นด่วนประชาชื่นสายตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นโทเวหรือวิภาสายตะวันตกสายใต้ก็ไปขึ้นที่ด่วนกำแพงเพชรแล้วไปออกที่กาญจนาเพราะนั้นจากการที่จัดระบบอย่างนี้ปริมาณกระแสการจราจรก็จะเบาบางลงปัญหาการจราจรก็จะลดน้อยลงสิ่งที่ตามมาคืออุบัติเหตุน้อยลงในประการที่3ที่เราดูแลก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงของงานเข้าดาวนะครับซึ่งในกรุงเทพมหานครอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้บอกว่า7แห่งหลักใหญ่ๆที่ในกรุงเทพมหานครที่
คนเดินทางมากก็ตั้งแต่ในส่วนของเซ็นทรัลเวิลด์เอเชียทีคไอคอนสยาม CDC ซีคอนสแควร์นะครับถนนข้าวสารนะครับแล้วก็ในส่วนของเดอะสตรีทที่รัชดา7แห่งหลักเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นจุดเป้าหมายที่คนจะเดินทางไปมากณขณะนี้เราทุ่มเทกำลังเจ้าที่ตำรวจไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้วยและก็ป้องกันอุบัติเหตุด้วยสำหรับในเรื่องมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเราเน้นในส่วนหลักๆ ก็คืออย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าประเด็นหลักสำคัญคือเรื่องเมาครับเรื่องเมานะครับตรงนี้ก็คือเราค่อนข้างมีความเข้มมากนะครับเพราะนั้นด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีถึง91จุดเนี่ยถึงรอบกรุงเทพมหานครเพราะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเราน่าจะสกัดกั้นผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราได้ในประกอบต่อมาก็คือส่วนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากก็คือความเร็วซึ่งในกรุงเทพมหานครไม่มากนักแต่ก็จะมีในส่วนของบนทางด่วนบนทางคู่ขนานลอยฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหมวกไม่สวมหมวกนี่ไฟสูญเสียมากเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อเขาเรียกว่ากวดขันวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมายใน10ข้อหาหลักนะครับตั้งแต่เมาหมวกนะครับอุปกรณ์สวมควบโทรศัพท์ในขณะที่ขับรถย้อนสอนฝ่าไฟแดงตรงนี้เป็นข้อหาหลักที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็น3เรื่องหลักๆที่ในส่วนของฝ่ายจราจรได้เตรียมความพร้อมไว้ครับนะคะก็เชื่อว่าสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคงจะลดน้อยลงถ้าเรามีการเข้มงวดกวดขันมากขึ้นนะคะก็อยู่ที่คุณผู้ชมและประชาชนที่เดินทางต้องช่วยกันด้วยนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านดูแลพื้นที่เนี่ยก็กว้างขวางพอสมควรนะคะเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับปีนี้ค่ะท่านพูดได้เลยค่ะอย่างที่ท่านผู้ช่วยว่านะครับมาตรการเราก็มีหลายอย่างตั้งแต่มาตรการด้านการข่าวด้านข่าวหมายความว่าประชาคมข่าวหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตำรวจทหารนะฮะแล้วก็หน่วยราชการก็มีการประชุมแล้วก็หารือกันในเรื่องความข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งอย่างที่ท่านผู้ช่วยว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่พบนะฮะสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลนะครับประการที่2เนี่ยเป็นเรื่องการขอความร่วมมือภาคเอกชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือภาคเอกชนต่างๆที่ถ้าเกิดพบเหตุหรือเจ้าของอพาร์ตเมนต์สถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพบเหตุเนี่ยต้องสงสัยก็ขอความร่วมมือเนี่ยในการแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าที่ตำรวจนะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามช่วงเวลาที่กำหนดหรือตามสถานที่ที่กำหนดซึ่งเราตั้งเนี่ยตามข้อมูลหรือตามสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีมาตรการอื่นๆเช่นนอกจากตั้งจุดตรวจแล้วเราก็ยังมีสายตรวจไม่ว่าจะเป็นสายตรวจรถยนต์สายตรวจจยยสายตรวจเดินเท้านะฮะในหลายเรื่องนะในการป้องกันนอกจากนั้นอย่างที่ท่านผู้ช่วยว่านอกจากมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยในกรณีที่มีการจัดการลื่นเลงต่างๆเนี่ยก็มีการจัดเจ้าที่ตำรวจมีตั้งจัดตั้งก่อร่วมนะฮะในการไปรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่ประชาชนเนี่ยมีความจำเป็นเนี่ยหรือเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหรือมีความประสงค์เนี่ยที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยได้กล่าวไว้นะฮะก็มีการโครงการที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยประชาพันธ์นะฮะดูแลความรักษาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะก็ไม่ต้องห่วงครับก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยว่ากองบัญชาการนครบาลก็ยืนยันนะว่าประชาชนทุกท่านเนี่ยสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวนะฮะได้อย่างปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะค่ะพูดถึงหลายคนเนี่ยเดินทางออกจากบ้านไปนะคะประชารัฐอุ่นใจที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะก็คือฝากบ้านไว้กับตำรวจนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ท่านรองลงรายละเอียดดีไหมคะรองบอลค่ะท่านรองดูแลโครงการนี้เลยใช่ไหมคะโครงการประชาร่วมใจเนี่ยเราเริ่มต้นในการสำรวจก่อนนะครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการจะฝากบ้านที่ไหนบ้างนะครับเราสายตรวจเราก็จะไปสำรวจนะครับจากนั้นก็วางแผนการตรวจนะครับเพื่อให้บ้านการสำรวจนี่หมายถึงว่าเราไปถามเลยเหรอฮะใช่ครับในกรณีที่ประชาชนมีความต้องการเนี่ยก็จะแจ้งมาทางสายด่วน191นะครับแล้วก็พื้นที่สำนักรับผิดชอบนะครับจากนั้นก็สายตรวจก็ต้องไปดูบ้านหลังนั้นนะครับก็ไปดูแผนที่แผนผังแล้วก็เส้นทางการตรวจนะครับ
ื่อประชาชนเดินทางออกไปแล้วเนี่ยจะต้องทราบว่าเดินทางกลับไปเมื่อไหร่และกลับเมื่อไหร่นะครับแต่ก่อนหน้านี้เรามีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับเพื่อลดเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับกลุ่มแก๊งต่างๆพวกมิจฉาชีพนะครับเราก็ได้ทำการกวาดล้างรวมถึงอาวุธปืนอื่นๆด้วยในท้องที่ครับผมแล้วว่าเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะอุ่นใจได้สามารถตรวจสอบผ่านทางแอปหรืออะไรได้ไหมคะได้ครับเรามีการตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชัน Alert You นะครับซึ่งตรงนี้ประชาชนเนี่ยเคยชินกับการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็การแจ้งเหตุทาง191เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็การรับเหตุเนี่ยสายตรวจก็จะไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดครับค่ะในส่วนอื่นมีเพิ่มเติมไหมคะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับจุดเข้าดาวต่างๆเนี่ย เราได้วางกำลังสายตรวจนะครับฝ่ายสืบสวนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เข้าไปเป็นหน่วยงานร่วมนะครับได้พยายามจะป้องกันเหตุนะครับแล้วก็เราจะตั้งจุดก่อนที่จะเข้าในจุดเข้าดาวด้วยนะครับและในเข้าดาวเนี่ยก็จะมีตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบนะครับเข้าไปร่วมงานด้วยครับเพื่อป้องกันเหตุครับค่ะก็อาจจะต้องมีการตรวจเข้มกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าของพื้นที่นะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ว่าการนครบาล6นะคะซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ยนะคะก็กับเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกคนครับสำหรับพื้นที่ของกองบังคับการนครบาล6นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในเมืองหลวงนะครับเป็นจุดสำคัญในใจกลางกรุงนะครับสำหรับพื้นที่ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็เราก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญนะครับก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันที่31ธันวาคมนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จัดกันมาทุกปีนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนนะครับจะเข้ามานะครับชมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้นะครับวางแผนในการที่จะรองรับประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยและก็ทางด้านการจราจรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนอื่นๆที่จะแนะนำประชาชนที่เดินทางมาในการร่วมงานก็อยากจะให้มานะครับในพื้นที่ที่เขากำหนดไว้นะครับก็วัตถุพื้นที่ถือเป็นอาวุธหรืออะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยครับเขาไม่ให้เอาเข้ามานะครับเราจะมีจุดแค่กรองนะครับที่จะเข้าบริเวณงานทั้งทุกด้านนะครับก็ฝากบอกพ่อแม่ประชาชนที่จะเข้ามาในงานนะครับก็สิ่งของอันตรายต้องห้ามหรือว่าไงก็อย่านำติดตัวมานะครับก็ในส่วนการด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับทางกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับก็จะดูแลนะครับท่านเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในทุกส่วนนะครับก็ส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับในกองบังคับการ6ก็มีการระดมนะครับต่อเนื่องนะครับจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินโดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเราก็มีโครงการฝากบ้านนะครับโครงการประชารัฐนะครับฝากบ้านซึ่งตำรวจจะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยนะครับทุกหลังให้เรียบร้อยไม่ให้มีโจรผู้ร้ายขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลให้เกิดความปลอดภัยอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจชาตินะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านครับค่ะนะคะมีท่านรองอีกท่านนึงจะเสริมเพิ่มเติมได้ไหมคะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะตำรวจทำงานมีใครดูแลเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่าโดยนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำว่าให้ผู้บัญชาทุกระดับชั้นดูแลเจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนะครับขวัญและกำลังใจสวัสดิการความเป็นอยู่ให้มีกำลังใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนส่วนการดำเนินการป้องกันปราบปรามนั้นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายมายังหน่วยต่างๆทุกกองคับการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลเจ้าที่ตำรวจในการทำงานอาหารการกินนะครับขวัญและกำลังใจต่างๆนั้นให้ดูแลให้ดีแล้วถ้างบประมาณไม่พอหรือสิ่งที่จะส่งกำลังบำรุงวัสดุอุปกรณ์ไม่พอก็ให้ร้องขอไปทางตำรวจนครบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนโดยเร็วครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนไว้เท่านี้ก่อนครับ
ค่ะขวัญกำลังใจของตำรวจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็บางทีก็น่ารักค่ะเห็นมีประชาชนเนี่ยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยบางทีก็มีของขวัญมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้นะคะอย่างตำรวจจราจรที่เขาต้องทำงานที่บนถนนก็มองว่าเป็นขวัญกำลังใจของเราครับตำรวจเองไม่ต้องการของขวัญอะไรมากมายมากกว่ารอยยิ้มก็ได้นะครับท่านรองเดียสันจราจรได้รอยยิ้มท่านนอนหนึ่งก็เหมือนกันฮะตรวจคือขอให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับแล้วก็ทักทายก็ได้ครับนะครับไม่ต้องของขวัญก็ได้ครับขอให้ได้รับรู้ว่าได้มีรอยยิ้มได้รู้ว่าเราหายเหนื่อยครับค่ะเหมือนที่เราบอกครับว่าท่านรองชูชัยว่าครอบครัวตำรวจต้องทำใจนิดหนึ่งวันนี้คุณพ่ออาจจะต้องไปทำหน้าที่นะครับลูกๆทั้งหลายก็เดี๋ยวรอหลังปีใหม่ค่ะนะครับก่อนช่วงนี้ก็ดูหนังอยู่ที่บ้านก่อนก็แล้วกันตำรวจค่ะแต่ท่านผู้จัดการนครบาลท่านอยู่นครบาลมานานผมเชื่อว่าในผ่านมาทุกเทศกาลหลายอย่างนะครับขวัญตำรวจคือกำลังลบที่ไม่มีตัวตนนะครับผมเรื่องเป็นเรื่องสำคัญผมว่าเรื่องการดูแลสวัสดิการตำรวจต่างๆเหล่านี้นะครับระหว่างที่แนวหน้าออกไปทำหน้าที่ครอบครัวตำรวจเองก็จะทำการดูแลที่ผมเชื่อมั่นในตัวท่านผู้การนครบาลครับและผมเชื่อว่าภายใต้นโยบายที่ท่านผู้จัดการประชาชนได้วางไว้สอดรับนโยบายรัฐบาลในการทำให้ประชาชนได้ฉลองอย่างมีความสุขนั้นเชื่อว่านะครับเราได้รับความมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับประกาศให้โลกรู้เลยครับว่าเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของประเทศไทยนั้นเป็นเทศกาลแห่งความสุขครับค่ะนะคะในส่วนของตำรวจเองกำลังพลก็มีส่วนหนึ่งนะคะก็อยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของจิตอาสาที่มีมาช่วยนะฮะงานของตำรวจในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณธรรมรัตน์นะครับตรงนี้ลืมไม่ได้ครับผมว่าเป็นการตอบสนองพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านมีพระราชบัญญัติที่จะให้จิตอาสานั้นได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจการงานของภาครัฐทุกอย่างจิตอาสามี3ลักษณะครับจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจตรงนี้เป็นเหมือนทั้ง3ภารกิจอยู่ด้วยกันทุกปีนะครับฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นจิตอาสาทุกท่านครับตำรวจเรามีกิจกรรมดีๆหลายอย่างในทุกสถานีตำรวจถ้าท่านพร้อมที่จะทำงานร่วมกับตำรวจแม้ว่าเรื่องของการรณรงค์วินัยจราจรเราก็จะมีทุกจุดนะครับหรือร่วมในจุดบริการประชาชนณจุดต่างๆประการตอนนี้เนี่ยคือเราอยากได้ประชาชนที่มีความรู้เรื่องช่างมีความรู้เรื่องการดูแลรถนะครับมีความรู้เรื่องในการต่างๆและมีความรู้เรื่องของการเขาเรียกว่าปฐมพยาบาลต่างๆเบื้องต้นท่านไปติดต่อที่สายตำรวจได้เลยนะครับสายตำรวจก็จะมีกิจกรรมต่างๆมาช่วยกันทุกพื้นที่ทุกสน.แสดงตัวได้เลยเป็นจิตอาสาขยายความไปถึงทุกประเทศด้วยนะครับปัจจุบันทุกประเทศนั้นเราตรวจสอบพบว่าในถนนสายรองระหว่างหมู่บ้านต่างๆก็จะมีเด็กเยาวชนเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกประสบไปเหตุบ่อยครั้งเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าด่านชุมชนที่มีทั้งจิตอาสาประชาชนนั้นคอยแนะนำนะครับรณรงค์ต่างๆมาช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจิตอาสาที่ลงทะเบียนไว้หลายล้านคนนั้นสามารถร่วมทำงานที่ตำรวจได้อย่างเต็มที่เลยครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ท่านสามารถไปติดต่อที่ทุกสายตำรวจได้เลยนะครับเราพร้อมยินดีที่จะร่วมกันทำงานเพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะท่านที่เป็นจิตอาสาพระราชทานท่านมีเครื่องแบบอยู่แล้วถูกต้องครับนะคะผ้าพันคอกับหมวกนะคะพร้อมปฏิบัติหน้าที่เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอวยพรปีใหม่สักนิดนึงนะคะให้กับผู้ชมที่ชมรายการอยู่ค่ะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านก่อนนะครับว่าช่วงระยะที่ผ่านมานั้นภายใต้การนำของท่านผู้การแห่งชาตินั้นตำรวจเราทุกคนไม่ว่าเป็นนครบาลหรือภูธรได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในการที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นกำลังใจตำรวจนะครับเรายังยันเสมอว่าจะไม่ที่ผู้รักสันติราษฎร์อย่างดีที่สุดครับกำลังตำรวจทุกนาย 200,000 กว่านายนั้นพร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับก็ปีใหม่2563นี้ครับในนามของค่ายการหมวดทุกนายขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเดชะบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์โดยพ้องยิ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีจงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับขอขอบพระคุณครับค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการนะคะรวมทั้งท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการ Police Talk เทปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็หวังว่าผู้ชมคงจะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในช่วงเทศกาลนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับขอบคุณมากค่ะค่ะลาไปก่อนเลยนะคะสำหรับผู้ชมสามารถติดตามรายการต่างๆของทางสถานีได้นะคะทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะทางเว็บไซต์หรือว่าทาง YouTube สามารถชมรายการย้อนหลังได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ